ระบบการสอบเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบเดิมมีการจัดสอบหลากหลายประเภทและหลายรอบอันที่การสอบแกดแพดการสอบโอเนตการสอบก้าวิชาสามัญและการสอบของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือกสบพทซึ่งจัดสอบหลายครั้งและสอบไม่พร้อมกันอีกทั้งการสอบที่ผ่านมาจัดสอบระหว่างที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6ยังไม่สำเร็จการศึกษา และการสอบที่ไม่พร้อมกันทำให้ต้องวางแผนการเดินทางการจองที่พักซึ่งส่งผลต่อน,นักเรียนที่มีฐานะยากจนทำให้ไม่สามารถสอบได้ทุกครั้งตามที่แต่ละสถาบันเปิดสอบสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงแนะนําระบบการคัดเลือกเข้ามาหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของ t c a s ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาระบบการสอบในรูปแบบเดิมมาจัดระเบียบใหม่ แบ่งออกเป็น5รอบรอบแรกคือการยื่นแฟ้มสะสมผลงานหรือที่รู้จักกันคือการสอบโคต้ารับตรงสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรอบที่2คือการรับตรงแบบโคตาโดยจะมีการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนซึ่งจะต้องใช้แกตแพดและคะแนนสอบ9วิชาสามัญยื่นสมัครสอบ รอบที่สคือการรับตรงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในโครงการกสพทและโครงการอื่นๆสอบพร้อมกันโดยสามารถสมัครสอบและเลือกได้4สาขาวิชาซึ่งจะไม่จัดลำดับทำให้ทุกสาขาวิชาที่เลือกไปมีโอกาสผ่านการคัดเลือกทั้งหมดรอบที่4คือการรับแบบแอดมิชชั่นซึ่งคล้ายกับแอดมิชชั่นในรูปแบบที่ผ่านมาคือสามารถสมัครสอบ และเลือกได้สีสาขาวิชาโดยมีการจัดลำดับวัดผลจากคะแนนสอบเรียงตามลำดับสาขาวิชาที่เลือกไว้และรอบสุดท้ายคือการรับตรงอิสระหรือเรียกได้ว่าเป็นรอบเก็บตกสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านในสี่รอบที่ผ่านมาการสอบรอบนี้เปิดโอกาสให้แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการและรูปแบบของการรับด้วยตนเอง ปัจจุบันการจัดสอบ t c a คอยู่ในรอบที่สซึ่งมีปัญหาที่ร้องเรียนกันเนื่องจากการจัดสอบรอบนี้มีการสอบของนักเรียนที่อยู่ในโครงการกสพทซึ่งถือได้ว่าเป็นนักเรียนที่มีความสามารถหรือเก่งกว่านักเรียนทั่วไปประกอบกับการสอบรอบนี้มีการเลือกสีสาขาวิชาโดยไม่จัดลำดับทําให้นักเรียนที่สอบผ่านทั้งสีสาขาวิชากันที่ของนักเรียนคนอื่นและเกิดความยากลําบากในกระบวนการ c a r i n g house หรือการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทปอจะตัดสินนักเรียนที่เคลิงเฮาส์ออกจากระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นสามารถสอบคัดเลือกได้ต่อไปล่าสุดสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เพิ่มรอบในการยืนยันสิทธิ์เข้าระบบเคลิงเฮาส์อีกหนึ่งรอบรวมเป็น2รอบคือการเคลิงเฮาส์ในรอบ3ทับหนึ่งและเคลิงเฮาส์ในรอบ3ทับสองเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็จะททำอินโฟโกราฟิกเพื่อสรุปรายละเอียดของ t c a s สในรอบที่3นี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่ายตัวอย่างแรกคือถ้าผ่านการทดสอบทั้ง4สาขาแล้วไม่ยืนยันสิทธิ์ในเคอร์ลิงเฮาส์รอบ3ทับ 1, ก็จะหมดสิทธิ์เคอร์ลิงเฮาส์ในรอบ3ทับ 2. แต่ถ้าผ่านเพียงบางสาขาแล้วเกิดความลังเลใจไม่ยืนยันสิทธิ์ในเคอร์ลิงเฮาส์รอบ3ทับ 1, ก็ยังคงมีสิทธิ์ในรอบ3ทับ 2. แต่มีสิทธิ์ในเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่ผ่านในรอบที่3ทับหซึ่งหากในรอบที่3ทับสไม่ผ่านก็จะไม่สามารถย้อนกลับไปยืนยันสิทธิ์ในสาขาที่เคยสอบผ่านได้อีกแล้วและกรณีสุดท้ายถ้าเคียร์ลิงเฮาส์รอบ3ทับหไม่ผ่านทั้ง4สาขาวิชาก็จะมีสิทธิ์จึ่นคะแนนในรอบ3ทับสทั้ง4สาขาวิชา โดยที่ประชุมทอปอ,อ,อยอมรับว่าทีแค่ยังเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถป้องกันการสอบเพื่อการกันสิทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็น์ปณทั์กิติพงษ์ยิ่งยงทีมข่าวสังคม NBT รายงาน